อันนี้ก็คลิปนี้อัดไว้เผื่อว่าอัปเดตแล้วเครื่องบูตไม่ขึ้นจะได้รู้สาเหตุวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเราจะทำการอัปเกรดจากเวอร์ชั่น 6.1.3 ไปเป็นตัวใหม่ที่มีคือ iOS 7จะมาอัปเวอร์ชันจาก 6.1.3 ไปเป็นเวอร์ชัน7ต่อผ่านสายตัว USB ของตัว iPod นะยังไม่อัป iPhone เพราะว่ามันไม่รู้ว่าใช้มาแล้วมันจะมีข้อดีข้อด้อยต่างจาก 6.1.3 ยังไงก็เลยอัดไว้ก่อนเผื่อลงแล้วแม่งบูตไม่ขึ้นหรือมันเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาที่เราทำมันผิดตรงไหนคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้เป็น Windows 8 64 bit ส่วนตัว iTunes เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 11.1.5 เราจะแบ็คอัพแล้วล่ะเราจะทำการอัปเดตเพราะตอนเนี้ยเป็น 6.1.3 อยู่เราจะทำการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชั่น7นี่แล้วถามว่าจะดาวน์โหลดจริงไหมแล้วเขาบอกว่าจะดาวน์โหลดดูซิว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหมอันนี้เขาจะขึ้นแล้วเขาขึ้นบอกว่าให้อัป iCloud เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ให้อัป iTunes เป็น 11.1.0 อ่ะอันนี้เราก็สดเลยแล้วก็ทำตามขั้นตอนยอมรับไปอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะมันต้องอัปเดตตัว iCloud ตัวเก่าที่ใช้อยู่แต่เดิมแล้วก็อัปเดต iTunes ตัวใหม่ iTunes ที่มันแนะนำให้อัปเดตเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 11.1.0 เราก็ทำการอัประหว่างรอนี่เราก็จะมาเช็คสภาพของเครื่องเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เป็น OS 6.1.3 มีพื้นที่ว่างตอนนี้อยู่ประมาณ9กิกคือน่าจะพอเพียงกับการอัปเดตนะแล้วเราก็รอเดี๋ยวรอติดตั้งโปรแกรมตัวไอจูนตัวใหม่ที่ทางโปรแกรมมันแนะนำให้อัปเดตเป็น 11.1.0 เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าเราอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆมันสามารถกดอัปเดตได้เลยผ่านทางตัว iPod หรือ iPhone นะในตัวที่อยู่ในการตั้งค่าแล้วก็มันจะมีคำว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้แนะนำอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็กดอัปเดตแต่คราวเนี้ยเราอยากเพื่อความชัวร์เนี่ยจริงอยากอัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าตอนอัปเวอร์ชันย่อยๆที่เป็นเวอร์ชัน6เนี่ย 6.0 อัปไป 6.1.2 6.1.3 อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อัพผ่านตัวเครื่องมือถือเลยหรือตัว iPod หรือ iPhone เลยก็อัพได้เพราะมันเป็นผัดมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพดเล็กใช่ไหมแล้วก็อัพแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นตัว OS ใหญ่คือจาก6ไปเป็น7เนี่ยก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะอัพผ่านสดผ่าน Wi-Fi ก็เลยอยากจะลองอัพผ่าน USB มากกว่าเพราะว่ามันจะน่าจะชัวร์กว่าองั้นเดี๋ยวเราก็จะรวบรัดเวลาให้มันโหลดเสร็จแล้วติดตั้งก็ลองทำดูอาจจะมีตัดต่อๆบ้างเพราะว่าคลิปมันยาวก็จะทำให้มันสั้นที่สุดจะได้เก็บเอาไว้ดูได้ถ้าเกิดมันบั๊กมันแฮงมันบูทไม่เข้าหรือมันพังไปเลยเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ถูกว่าเราทำผิดในขั้นตอนไหนอันนี้โปรแกรมก็ดาวน์โหลดมาโปรแกรมมันประมาณ 92.21 เมกอะประมาณเกือบ100เมกอะส่วน iCloud ก็ประมาณ44เมกพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยโปรแกรมมันจะทำการอินสตอลเองอัตโนมัติอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วเหลือรอให้มันติดตั้งตัวไอจูนตัวใหม่เข้าไปใช้เวลาคร่าวๆตอนนี้ร่วม5ทีแล้วเดี๋ยวจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนตอนนี้ที่ทำก็นะ5ทีจะจับเวลาไว้เพราะว่าบอลจะได้รู้ว่าคร่าวๆว่าเวลาทำจริงเนี่ยเครื่องนึงใช้เวลาประมาณนานไหมในการอัปเดตแล้วเราก็ต้องลองอัพมาก่อนเพื่อจะลองเล่น iOS 7ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรไปไหมคือให้รู้คร่าวๆก่อนแล้วค่อยไปลองอัพ iPhone เพราะว่าถ้าอัพ iPhone เลยเนี่ย
เดี๋ยวถ้ามันมีบั๊กแล้วมันจะอัพกลับยากจากเจ็ดไปหกเนี่ยยากแต่จากหกมาเจ็ดมันง่ายก็เลยต้องอัพผ่านตัว iPod ก่อนเพื่อทำการทดสอบ OS ค่อนข้างนานเหมือนกันตอนนี้กินระยะเวลาไปประมาณ7นาทีแล้วหลังจากทำการดาวน์โหลดอัปเกรดเนี่ยอินสตอลนานเหมือนกันไอ้ที่มันนานเพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าคอมเรามันช้าหลังจากอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยคอมจะฟ้องให้เราทำการรีสตาร์ทเราไม่รีเราดื้อเราดื้อเราไม่รีได้ไหมไม่รีก็ได้ฟิกไทม์แล้วก็ไม่โหลดหลังจากอัพเวอร์ชันตัว iTunes เสร็จแล้วเนี่ยเพราะหน้าจอที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยในตัวโปรแกรมจะแนะนำเลยว่าให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน7จะถามว่าจะดาวน์โหลดเลยไหมดาวน์โหลด Early หรือว่าดาวน์โหลดแล้วก็อัปเกรดเลยก็ตอนนี้เราจะทำการดาวน์โหลด Early ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนซอฟต์แวร์ก็จะบอกเงื่อนไขในการอัปเดตขึ้นมาแล้วก็ตอบรับไปจริงๆมันเยอะอ่ะเกตอ่านเพราะว่าอ่านไปบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ส่วนใหญ่ก็คือประมาณว่าให้ยอมรับข้อตกลงนั่นแหละมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วกดดูเราอยากรู้ทำไมมันค้างเดี๋ยวขอดูหน่อยสิทำไมหัวข้อAutomatic Update ค้างหายแล้วเออก็ยังงงๆว่าทำไมอัพเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วมีอะไรแปลกๆให้เห็นตัว OS เวอร์ชัน7เนี่ยความจุประมาณ 1.17 กิกก็คือกิกกับอีก200เมกโดยประมาณใช้เวลาโหลดประมาณ17นาทีแต่อัพผ่าน Wi-Fi กลัวมันจะเกรงว่ามันจะช้าแล้วเราดาวน์โหลดผ่านคอมมามันจะเร็วกว่าเดี๋ยวใช้วิธีการอัพผ่านทางสาย USB เป็นแบบเมนวลจะง่ายโอกาสที่มันจะแฮงหรือว่าค้างเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเราโหลดในคอมแล้วไปตัวติดตั้งแล้วแล้วเราค่อยมาอัพใส่ในตัวของ iPhone หรือ iPod เนี่ยมันจะง่ายขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเบรกไปเพราะว่ามันโหลดนานเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนโหลดเสร็จเลยก็ทำเป็นคลิปๆไปนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียงทีเดียวรวมกันเป็นเรื่องนึงเพื่อทำให้ความยาวมันไม่ยาวเกินอันนี้ก็โหลดมาได้จะเสร็จแล้ว 1.17 กิกหรือ 1.2 กิกนี่แหละก็โหลดเสร็จเดี๋ยวพอโหลดเสร็จปุ๊บเราจะทำการติดตั้งอัปเดตเลยนะมันก็ขึ้นฟ้องว่าอัปเดตเสร็จคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์เราที่เราจะทำการอัปเดตจาก iOS 6.1.3 เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 7.1แล้วก็กดที่อัปเดตตัวข้างบนยังทำการเก็บไฟล์อยู่เดี๋ยวรอมาสักครู่หนึ่งเพราะว่าตัวอัปเดตเนี่ยปุ่มยังกดไม่ได้เหมือนกับว่ายังโหลดเหลืออีกจึงหนึ่งจะสมบูรณ์ที่ถ่ายไว้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่ได้ดูเนี่ยแล้วดูแล้วมันยากง่ายยังไงแล้วถ้าเกิดมันทำได้เองเนี่ยถ้าเขาอยากจะทำเองเขาก็ลองดูคลิปแล้วก็ทำตามก็สามารถทำได้แล้วก็กดอัปเดตขึ้นละให้อัปเดตทำไมมันอัปเดตแล้วมันบอกว่าซอฟต์แวร์มันไม่ได้วะในเมื่อเรากดอัปเดตดาวน์โหลดมาแล้วแต่ทำไมยังถึงไม่ยอมไม่อัปเดตมันฟ้องว่าเน็ตเวิร์กมีปัญหาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์มันมีปัญหาเพราะอะไรถึงเซิร์ฟเวอร์คลาวด์มีปัญหาเนี่ยได้ไหมได้ละคลิปคอนติเนียลถ้าถามว่าให้อัปเดตเป็น iOS 7ไหมก็ตอบอัปเดตแสดงว่าช่วงนี้คนยังอัปเดตเยอะอยู่เพราะว่าเวลากดไปแล้วเนี่ยมันมีเออร์เลอร์เยอะแสดงว่าคนแย่งกันที่จะทำการอัปเดตส่วนใหญ่ตอนนี้ข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นแหละขึ้นแตกไฟล์ซอฟต์แวร์ให้เราดาวน์โหลดตะกี้เนี่ย
ที่เราโหลดมาเนี่ย 1.2 กิกเนี่ยมันก็ทำการแตกไฟล์มันก็จะแตกลงมาในคอมพิวเตอร์เราก่อนแต่เดี๋ยวมันคงจะทำการอัปโหลดไปในตัว iPhone หรือ iPod อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านสาย USB ที่เราเสียบไว้เราลองดูขั้นตอนเดี๋ยวเราก็จะดูตามมันไปแบบสดๆเลยว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันอัพแล้วมันดีไหมเพราะมันบอกเชื่อมต่อแล้วถ้าเรามาสังเกตที่ตัวอุปกรณ์เราเนี่ยมันจะเห็นเป็นวงกลมหมุนขึ้นละเหมือนว่าข้อมูลมันถูกส่งเข้ามาในตัวอุปกรณ์แล้วแหละเราก็จับเวลานะตอนนี้1:33เราจะดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไปกี่นาทีระหว่างขั้นตอนที่เราส่งข้อมูลจากตัวคอมพิวเตอร์มาที่อุปกรณ์แล้วอุปกรณ์อัปเดตเป็น 7.0 เนี่ยนานไหมแล้วถ้าเกิดมันพังหรือมันบูตไม่ได้เนี่ยเราควรจะทำยังไงส่งซ่อมยังไงเป็นหลักฐานมีไหมนะเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันมันขึ้นแบ็กอัพข้อมูลแล้วแบ็กอัพนะยังเปิดได้อยู่ยังแค่จะทำการซิงการตรวจเช็คมันเป็นขั้นตอนของการอัปเดตแล้วก็คลิปอาจจะมัวเพราะว่ากล้องที่เอาถ่ายเนี่ยมันเป็นกล้องปัญญาอ่อนนะของคอมแพคที่มันเลนส์เสียมันเคยตกแล้วเลนส์มันซูมเข้าซูมออกไม่ได้ออโต้โฟกัสก็ไม่ได้แต่ก็พอถ่ายได้อยู่ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็อาจจะดูแบบมัวๆแต่ว่าเอาหลักการมันไม่ยากก็ตามนี้เราก็จะน่าจะถ่ายยาวไปเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทำจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างจริงนานเหมือนกันนะขั้นตอนการแบ็กอัพเพราะตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ข้างในเครื่องเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่ากิกก็เป็นข้อมูลเก่าของตัว OS เก่าก็เลยแบ็กอัพนานหน่อยรอมันทำการตรวจสอบก่อนแล้วก็จะบอกว่าคอมที่เอามาใช้นี่มันก็เป็นคอมที่อายุมา5ปีแล้วเก่าๆไปเปื่อยนะต่อสาย USB มาก็ไม่ได้เร็วอะไรมากคอมก็สภาพคอมเก่าเป็น Intel เป็น Core 2 Duo ธรรมดาความเร็วก็2กิกแรม2กิก Windows 8 64บิตอันนี้ก็เอามาลองเล่นเหมือนกันจริงๆก็ใช้ Windows 7อยู่แต่ว่าพอมันเริ่มเสียก็ลง Windows 8มาเพื่อที่ทำการทดสอบว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างจาก Windows 7ไหม Windows 8เนี่ยระหว่างรอก็ไม่มีอะไรทำก็อธิบายไปเรื่อย Windows 8เนี่ยเท่าที่ลองดูเนี่ยแจ๋วมากการดึงข้อมูลการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยถ้าเอาแบบพื้นงานออฟฟิศเนี่ยเร็วกว่า Windows 7เยอะมากเนี่ยเห็นผลเลยแล้วก็มีการโหลดแอปได้นะใช้เป็นแอปก็ได้ใช้เป็นโปรแกรมก็ได้ซึ่งเป็นไอเดียที่คิดว่ามันแจ๋วอ่ะลูกเล่นก็ทำเร็วขึ้นนะดีลองจับทั้ง3 2บิตแล้วทั้ง4บิตแล้วก็เวิร์คทั้งคู่คืออนาคตของ Windows เนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่พูดจากประสบการณ์ที่ใช้แล้วชอบอ่ะใช้ XP มาชอบ XP สมัยก่อน Windows 7มา Vista มาก็ไม่ดีไม่ชอบพอมาเป็น Windows 7เนี่ยโอเคยอมรับได้แต่ก็ยังไม่ชอบพอมาจับ8ปั๊บว้าวเลยแบบเครื่องรุ่นเก่าก็ทำให้เร็วได้แต่ไม่ได้เร็วแบบพูดป้านะแต่มันก็ถือว่าเร็วอะเร็วขึ้นกับ Windows 7เยอะที่มีเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยถ้าจับเนี่ยโหเร็วยังเห็นได้ชัดเลยเหมือนมันตัดขั้นตอนบางอย่างออกแล้วมันก็ทำให้มันเร็วขึ้นWindows 8นี่เวิร์กถ้าจะใช้ก็น่าจะโอเคคือพูดถึงงานออฟฟิศดูหนังฟังเพลงเล่นเกมบนบิดเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีปัญหาแต่เกมนี่ไม่รู้ว่าซัพพอร์ตทุกเกมไหมนะยังไม่ลองไม่ทุกเกมแต่ที่แน่ๆที่ชอบที่สุดคือมันเปิดหนังไฟล์พวกที่เป็นสกุล DivX หรือ MP4 พวก MKV เนี่ยเร็วมาก
ไม่ว่าไฟล์จะใหญ่4กิก3กิก5กิก8กิกดับเบิลคลิกปั๊บฉายเลยซึ่งมันข้อดีนี่มันมีนะขึ้นละอันนี้คือนี่แหละฟีเจอริ่งสู่ซอฟต์แวร์ไปอัปเดตเข้าไปในเครื่องละมันทำการฟีเจอริ่งถ้าเราสังเกตดูนะว่าตอนเนี้ยกดไม่ติดละรีบูตตัวเองละมันส่งข้อมูลมาขึ้นละตัวอุปกรณ์ทำการเปลี่ยนโหมดเป็นเหมือนกับส่งถ่ายข้อมูลในการอัปเดตข้อมูลครับเด็กแล้วที่ตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าขึ้นว่าให้เราอัปเดตแล้วมันก็เหมือนมีเสียงตึ้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 งเหมือนกับแบบอุปกรณ์ถอดเข้าถอดออกอ่ะขึ้นอัปเดตแล้วส่วนทางด้านตัวไอจูนเนี่ยก็บอกสถานะไปเรื่อยนะว่ามันกำลังทำอะไรตรวจเช็คอะไรส่งข้อมูลอะไรให้เรารออะไรในการอัปเดตแต่ขั้นตอนเนี้ยนานตอนที่อัพตะกอนเนี่ยครั้งแรกที่อัพ 6.0 เป็น 6.13 เนี่ย20นาทีอันนั้นนานจริงขั้นตอนนี้นานจริงนี่นานมันก็จะขึ้นเป็นรูป Apple แล้วก็มีขีดด้านล่างอ่ะจากประสบการณ์ที่เคยลงเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ต้องรอขีดด้านล่างเนี่ยมันยาวไปจนสุดทางด้านขวาก่อนอันนี้มันโบอยู่มันต้องค่อยๆกระดึ๊บไปถึงด้านขวา20นาทีได้มั้งหมดขั้นตอนคราวที่แล้วอ่ะนานงั้นเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะต่ออ่ะก็คือมันก็ตัดทิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอให้มันใกล้ๆจะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่มันจะได้ประหยัดเวลาขึ้นอัปเดตแล้วหลังจากรอมาประมาณ40นาทีอ่ะเกือบ40อ่ะ30นาทีกว่าขึ้นอัปเดตแล้วเหมือนกับว่ามันตอนที่มันทรานสเฟอร์เสร็จก็อัปเดตหลังจากพอตอนอัปเดตเสร็จปุ๊บจะสังเกตดูว่า ที่ตัวเครื่องเราเนี่ยตรงแถบด้านล่าง Apple มันจะขยับตามคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์ขึ้นขยับอัปเดตตัวอุปกรณ์ก็จะมีขีดอัปเดตตามเหมือนกับว่ามันกำลังที่มันรอตอนแรกเหมือนกับมันอาจจะก๊อปปี้ข้อมูลลงไปในตัวอุปกรณ์เราก่อนแล้วตอนเนี้ยอัปเดตก็คือมันกำลังทำการอินสตอลในเครื่องอุปกรณ์นั้นหน้าจอในคอมใน iTunes แสดงสเตตัสอัปเดตถึงกี่เปอร์เซ็นต์ขั้นตอนยังไงเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีแถบด้านล่างจากประสบการณ์ที่เคยทำเมื่อเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยคือสีขาวเต็มหมดรีบูต2ทีใช้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันเปลี่ยนจาก6ไปเป็น7เลยไม่ใช่เป็น 6.1 6.0 เป็น 6.3 อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะคล้ายๆกันเปล่าแต่ว่าในทางทฤษฎีที่คิดเนี่ยน่าจะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูถ้าแม่งไม่เข้าหรือมันพังหรือมันดับไปเลยกลายเป็นทับกระดาษก็จะได้รู้ว่าผิดตรงไหนแต่จริงๆแล้วดูแล้วง่ายก็ไม่มีอะไรเสียสายดาวน์โหลดอัปเดตทิ่มรออย่างเดียวแทบจะไม่ทำเลยแค่กดตอนแรกอัปเดตแล้วตกลงแล้วก็ยอมรับกดแค่นี้ที่เหลือเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจัดการเองหมดเลยนี่มัน verifying update ซอฟต์แวร์แล้วนะจะขั้นตอนแล้วจะสุดจะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าแถบสีขาวที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วแต่ถ้าเต็มปุ๊บมันจะรีบูทแล้วเราจะดูว่ามันจะเหมือนกับเวอร์ชันที่แล้วไหมขึ้นเช็คแล้วพออัพจากคอมไปหมดปุ๊บมันก็จะทำการเช็คเหมือนกับรอให้ตัวเครื่องมันตอบรับกลับมาว่าขั้นตอนนี้มันเรียบร้อยจะใกล้เต็มจะใกล้เต็มแล้วปกติเนี่ยมันก็เดี๋ยวพอมันเหมือนกับทำการรันจนเต็มปุ๊บมันก็จะดับแล้วก็รีบูตเข้ามาเป็น Apple ใหม่อย่างนี้เหลือแค่รออย่างเดียวตอนนี้ถ้าเวลารวมจากต้นที่ทำเนี่ยตอนเนี้ย39นาทีแล้วประมาณ39นาทีตั้งแต่เริ่มเปิดเข้ามา iTunes ครั้งแรกที่มากดอัปเดตนี่ก็มันจะเสียเวลาตอนแรกที่เรามาอัปเดตเวอร์ชั่น iTunes เป็นอะไรนะ 11.1 นั่นน่ะก็เลยทำให้นานถ้าตัดออกไปก็นานสัก20นาทีได้จะดูแล้วไม่น่ายากนะเสียบสายกดอัปเดตโปรแกรมกดอัปเดตกดตอบรับตกลงยอมรับเขาเงื่อนไขเขาแล้วก็รออย่างเดียวมันไม่ได้บอก iOS กลับเป็น 6.1.3 แล้วก็รอคือมันง่ายกับอุปกรณ์อื่นๆที่ว่า
ถ้าเราเสียบสายถูกเราทำอะไรถูกเนี่ยเรากดยอมรับปุ๊บเดี๋ยวมันออโต้เลยนะต้องยอมรับนะว่าเขาเขียนตัว OS ซอฟต์แวร์มาดีมากเลยมันใช้งานง่ายง่ายจริงๆเพราะว่าระหว่างรอไม่ทำแล้วก็คุยไปเรื่อยมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับจอนิ่งๆเปล่าๆแล้วมันไม่มีอะไรอันนี้นี่เป็น Windows 8ใช้ค่อนข้างลื่นกายละเหลือสุดท้ายอีกประมาณคืบหนึ่งถ้ามันเต็มนี่คือบูตเข้ามาก็น่าจะได้เห็น iOS 7ที่เป็นชมหน้าใหม่ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะตอนที่เป็นตัวเบต้าก็ไม่ได้ลองเพราะว่าไม่มีความชำนาญมากกลัวจะไปที่ทับกระดาษก็เลยไม่ลองรอตัวที่มันเป็นตัวเต็มออกมาแล้วก็ค่อยลองดีกว่าก็ไม่น่าจะช้าเกินไปนะเพราะคนช้ากันแล้วน่าจะมีแต่ว่าเราไม่น่าช้าเกินไปนานเหมือนกันผ่านไป5 ทีแล้วจากที่มันเริ่มพอมันถ่ายข้อมูลเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มอัปเดตเนี่ยถ้าดูจากเวลานี่ไอ้ตรงขั้นตอนอัปเดตติ่งสุดท้ายเนี่ย5 ทีแล้วเนี่ยนี่ก็ลุ้นอยู่ว่าพอมันผ่านขั้นสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นชมหน้าตัวใหม่ได้ไหมหรือจะมีเซอร์ไพรส์เออร์เลอร์อะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวพอเข้า iOS 7ได้เดี๋ยวจะต้องไปสั่งให้มัน Restore Setting ต่างๆให้มันเป็นค่าของตัว OS ใหม่กันเหนื่อยกันพวกคอนฟิกเก่ามันค้างแล้วมันเหนื่อยนานนะเฉพาะขั้นตอนนี้นี่ก็จะ10 นาที6 นาทีแล้วเฉพาะถ่ายข้อมูลตรงอัปเดตตรงนี้งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมันพอยาวเกินไปปุ๊บเนี่ยมันน่าเบื่อเวลาเราดูแล้วมันจะเบื่อแต่ถ้าไม่มีเสียงพูดเนี่ยมันจะยิ่งน่าเบื่อไอเราดูคลิปคนอื่นหรือดูคลิปฝรั่งพูดเนี่ยถ้ามันเป็นนิ่งๆเราก็เบื่อเหมือนกันมันก็ต้องมีคุยไปเรื่อยนะให้ฟังเพลินๆแล้วเราดูเองเราก็จะเวลาเราเมื่อเราลืมหรือจะทำให้เพื่อนเนี่ยเราลืมขั้นตอนไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทบทวนในคลิปเก่าๆที่เราเคยทำมาว่ามันทำยังไงเพราะบางทีเราลืมเราจะได้ทบทวนว่าอ๋อเราเคยทำแล้วมันทำอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันเออร์เลอร์มันผิดพลาดยังไงแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเราหลงลืมอะไรหรือเปล่าเราทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าอันนี้สุดท้ายละขึ้นอัปเดตสุดท้ายแล้วน่าจะใกล้ความเป็นจริงละที่ทำไปเนี่ยก็ต้องการเก็บไปดูข้อผิดพลาดทั้งหมดนี่เขาบอกว่า iPod จะรีสตาร์ทเองภายใน10 วิรีบูทแล้วจะเป็น OS ใหม่เลยไหมจะเป็นiOS 7เลยไหมสีสันจะเปลี่ยนไปไหมภาคส่วนจากตรงเนี้ยคือมันหลุดไปละตัวซิงค์หลุดไปละยังไม่บอกเวอร์ชั่นแต่ว่าข้อมูลเสร็จแล้วซิงค์ละดึงละมาละถ้าเต็มรอบนี้อีกทีเนี่ยน่าจะเห็นน่าจะได้เห็น iOS 7ละสุดท้ายส่วนในตัวของ PC เนี่ยก็มีทำการตรวจเช็คอุปกรณ์เข้ามาเหมือนกันยังไม่ระบุว่าเป็น OS อะไรแล้วก็ยังรุ่นไหนยังหมุนๆอยู่
ยังหมุนๆอยู่ส่วนตัวของตัวอุปกรณ์เนี่ยตัว device เนี่ยมันทำการเช็คแล้วขึ้นละในส่วนตัวของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นสถานะโชว์แล้วว่าเป็น iOS 7.0ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าตัว device ยังไม่บูตขึ้นมาเห็น OS แต่ว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ย detect อุปกรณ์เป็น iOS 7.0แล้วนะเมนูก็เหมือนเดิมนะมีแบ็กอัพใส่ iCloud แบ็กอัพสู่คอมพิวเตอร์แต่ที่เปลี่ยนไปคือ OS จาก 6.1.3 อัพเป็น iOS 7.0 เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่ตัว device เนี่ยคืออุปกรณ์เราเนี่ยเราก็ต้องรอแค่มันเต็มหลอดแล้วเราก็จะได้เห็นชมหน้าใหม่ของ iOS 7หวังว่ามันคงจะบูทเข้าได้นะไม่เป็นที่ทับกระดาษหรือไม่ก็เป็นจอดำแต่ถ้าได้ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยคือผมไม่ทำไปเลยเสียบสายกดตกลงอัพโหลดดาวน์โหลดขอให้มีเน็ตดาวน์โหลดได้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็อัปเดตของมันเองแล้วก็นั่งรออย่างเดียวบูทแล้วปุ๊บแล้วจะได้เห็นครั้งแรกแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไงในส่วนตัวก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะใน iOS 7มาแล้วสิบนาทีพอดีขั้นตอนในส่วนของพอมัน preparing file ลงไปในตัว device เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันขึ้นเครื่องอัปเดตตรงนี้ไอ้ wifi ยิ่งเนี่ยมันรวมเบ็ดเสร็จจากตอนที่มันเป็นแถบบิ้งจนถึงบูทเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะประมาณ10นาทีแต่มาช้าตอนขั้นตอนอัปเดต iTunes กับดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์พอตอนขั้นตอนที่อัปเดตเนี่ยนั่น10นาทีได้นี่ก็ขึ้นแล้วผมกลมมาแล้วนี่มาแล้วฮัลโหลมาแล้วเรียบร้อยครับน่าจะเป็น iOS 7เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาทั้งหมดในการครับตรงนี้น่าจะ10นาทีช้าตรงดาวน์โหลดอย่างเดียวตกใจหมดเลยอยู่จอดำนึกว่าจะเป็นที่ทับกระดาษซะแล้วเขาบอกว่ารายการอัปเดตเสร็จแล้วแล้วกดต่อไปจออาจจะไม่ชัดนิดนึงนะแต่จะพยายามอ่านให้ฟังบริการที่ตั้งเปิดใช้งานบริการที่ตั้งแล้วกดเปิดอันนี้จะเป็นรหัสผ่านเดี๋ยวเซ็นเซอร์นิดนึงอันนี้รหัสผ่านก็ ID ใคร ID มันเนาะอันนี้เฮ้ยมันมีบอกตัวหนังสือด้วยเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์นิดนึงอ่ะแล้วก็ถัดไปด้านบนเจ๋งอ่ะมันมีข้ามขั้นตอนนะกดข้ามขั้นตอนก่อนข้ามขั้นตอนไปเพราะว่าเราอยากเห็นหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กดต่อไปสร้างรหัสผ่าน4ตัวของเราเองอ่ะนี่เซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะก็คือกรอกเลขลงไป4หลักก็แหละเราก็คิดเลขมา4หลักก็กดลงไปแล้วกดเริ่มต้นมาแล้วสปอตไลท์ได้ย้ายที่เขาบอกให้ง่ายขึ้นโอ้สีสันนะเป็น2มิติข้อมูลเก่าไม่หายสังเกตจากแอปว่าแอปยังอยู่นะแอปยังอยู่แล้วก็อีเมลก็ยังอยู่เจ๋งมากเลยอ่ะเ
ดูขาวๆโล่งๆไงไม่รู้พิลึกพิลึกแต่เหมือนกับว่าเดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าเวลาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้เราไปรีเรียกว่ารีเซ็ตทั้งหมดก่อนอยู่เยอะไปหมดมีอะไรบ้างส่วนเช่นศูนย์ควบคุมการเข้าถึงหน้าจอขอดูนิดนึงกดทั่วไปอันนี้นะปกติเขาบอกว่าพอหลังจากลงเสร็จเนี่ยให้เรารีเซ็ตค่าเซตติ้งเพื่อไม่ให้มันหนืดจริงผมไม่รู้นะแต่ที่ผมกำลังกดซ้ายขวาเนี่ยมันก็รู้สึกมีหน่วงๆนิดๆนะไม่มากแต่ผมจะเข้าไปที่ตั้งค่านะที่เป็นฟันเฟืองตั้งค่าแล้วก็เข้าทั่วไปเข้าตั้งค่าก่อนแล้วเข้าทั่วไปที่เป็นฟันเฟืองเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดที่เขียนว่ารีเซ็ตเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษก็รีเซ็ตภาษาไทยก็เขียนรีเซ็ตเหมือนกันแล้วมันจะมีขีดคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดอันแรกเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็รีเซ็ตออลซิสเต็มอ่ะอันบนสุดเนี่ยก็กดตึ้งแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ย4ตัวเซ็นเซอร์ไว้ก่อนพอเรากดรหัสผ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกให้ยืนยันรหัสผ่านแล้วกดตกลงตึ้งตึ้งรีเซ็ตเดี๋ยวมันก็จะรีบูทเขาบอกว่ารีบูทรอบนี้กลับมาแล้วมันจะเร็วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารีบูทรอบนี้แล้วมันจะเร็วจริงไหมแล้วใช้เวลารีบูทนานไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เป็น iOS 6.1.3 เนี่ยมันรีบูทแป๊บเดียวแต่พอเป็นอัปเดตตัวใหม่แล้วมันจะบูทนานไหมไม่รู้ในส่วนของการรีวิวการใช้งานเนี่ยถ้ามีเวลาว่างจะหากล้องที่มันดีกว่านี้แล้วก็จะมาลองรีวิวดูเล่นแต่อันเนี้ยอยากจะบันทึกเก็บการอัปเดตเอาไว้เพราะว่ามันจะมี iPhone อีกตัวนึงที่ต้องทำโกรธแต่ว่ากลัวไม่กล้าทำกับ iPhone ก่อนมาทำตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับเป็นแนวไว้ก่อนแต่รีบูทนั่นจริงนี่รีบูทเป็นนาทีเลยนะเนี่ยแล้วเราสั่งรีเซ็ตด้วยมั้งรีบูทก่อนนี่ระหว่างเรามันก็คุยไปเรื่อยเป็นนาทีเหมือนกันนะเนี่ยปกติตัวเก่ามันกดปุ๊บปุ๊บรีบูทแป๊บเดียวไม่ใช่กลายเป็นทับกระดาษไปแล้วนะรีบูทมาแล้วปลดล็อกให้ใช้สไลด์เลื่อนมาแล้วเรียบร้อยมันก็เหนื่อยมันก็เหมือนเดิมอะไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านี่ยังไม่ใช้เดี๋ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรทั้งหมดอะไรที่มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเซตดูมันยังไม่ได้ตั้ง Wi-Fi เพราะว่าเรารีบูทออกโอเคงั้นก็เราก็สรุปได้ว่าขั้นตอนในการอัปเดตเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเลยถ้าคนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยคอมเก่าๆที่เก่าๆเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเกือบชั่วโมงประมาณ50นาทีแต่ถ้าเกิดคอมรุ่นใหม่ที่อัปเดตตัว iJune ที่เป็น 11.1.2 ออกมาแล้วนั่นน่ะก็เฉพาะเสียเวลาเฉพาะดาวน์โหลดช้าเร็วขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเกิดดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนในการอัปโหลดกดอัปโหลดอัปเดตเนี่ยจากตัวคอมมาสู่ตัว device เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone iJune เนี่ย iPad iPod อะไรนะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็ข้อมูลไม่หายนี่ข้อมูลไม่หายเพราะว่าโปรแกรมยังอยู่แต่ว่าส่วนในเรื่องของกราฟิกนี่ยังไม่รู้มี Infinity Base ตัวกราฟิกก็น่าจะยังได้อยู่นะเพราะว่าก่อนจะอัปเดตก็ถอนพวกตัวใหญ่ๆออกไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้เทสยังได้อยู่ Infinity Base ยังได้อยู่เทอะไรคร่าวๆดีเนาะทำไมเหมือนมันจะยังรวนๆเหมือนกดทีเดียวทำไมมันดึงเด้งไปเด้งมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเทอะไรดีเนาะเทเกมทดสอบดูซิว่า3มิติมันจะหนืดไปไหมไม่หนืดนะ
ดูจากลักษณะแล้วไม่หนีนะเผลอๆแล้วคิดจะดูเร็วกว่าอันเก่าด้วยซ้ำเผลอๆจะดูเร็วกว่าก่อนอัพด้วยซ้ำนะเออใช้ได้อัพแล้วดูลื่นไม่ได้ดูว่ามันจะช้าลงถือว่าการเข้าเกมจะเร็วกว่าด้วยนะนี่จะเกมใหม่เลยภาค8รถแข่งนี่กล้องก็มัวหน่อยเพราะว่ากล้องเลนส์โฟกัสเสียกล้องตกนี่ก็เล่นกันสดๆเออแจ๋วดีเว้ยดูแล้วก็ดูแปลกๆดีนะไฮโซดีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตคลิปก็รีวิวแค่นี้20นาทีก็พอประมาณก็ไม่ได้ทำมาต้องการอวดใครหรือยังไงก็ทำมาเพื่อเก็บไปดูกลัวอย่างเดียวคือทำแล้วมันจะเป็นที่ทับกระดาษคือมันมีเออร์เลอร์หรือมันบูทไม่เข้าเก็บไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเราทำอะไรผิดก็ถ้ามีใครดูแล้วอยากทำตามก็ทำไม่ได้ยากอะไรก็คือเสียบสายอัปเดตอย่างเดียวแต่ถ้าดูแล้วมันยากก็คิดว่าไม่ดีก็ดูเป็นประสบการณ์ไปว่าเออเราทำอย่างนี้ทำสดๆเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะทำสดๆดูสดๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เทคเดียวทีเดียวก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้